วัสดีครับมามูชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกมสโคนนะครับซึ่งจะเป็นเกมออกแนวแฟนตาซีนะครับให้เราเป็นรับบทเป็นเอเลี่ยนนะครับเพื่อนๆอยู่ในดวงดาวเอเลี่ยนนะครับตัวเกมนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าจะให้เป็นลักษณะยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้เป็นเหมือนอุปกรณ์ลิฟต์นะครับเพื่อนๆเกมนี้จะค่อนข้างแบบว่าเหมือนดูค่อนข้างจะสกปรกนิดนึงเพราะมันจะมีทั้งเมือกทั้งคราบอะไรที่แบบค่อนข้างจะเปื้อนหน่อยนะครับเกมนี้เนี่ยครับตอนนี้ขึ้นลิฟต์มาแล้วนะครับเดินมาทางนี้เรื่อยๆนะครับโอ้อันนี้ไม่รู้คืออะไรนะครับเพื่อนๆอ๋อเหมือนมันให้เราทำอะไรสักอย่างนะครับมี2แท่นนี่แท่นนี้อีกแท่นนึงแล้วก็แท่นนี้แท่นนึงนะครับอันนี้เป็นรูปเหมือนเป็นเขี้ยวนะครับเห็นไหมครับมันน่าจะเอาไว้เคลื่อนอุปกรณ์เครื่องจักรเนาะเดี๋ยวผมลองใช้อันนี้ดูก่อนนะครับพอเข้าใจแล้วครับเพื่อนๆมันน่าจะให้เราแก้พัซเซิลแน่ๆเลยโอเคเก็ตเดี๋ยวลองดูอันนี้ก่อนนะครับโอเคเนี่ยครับมันเป็นเหมือนเขี้ยวที่ผมบอกนะครับมันให้ไปจับอันนั้นได้จริงๆด้วยนะครับมันคืออะไรอ่ะเอ้าหลุดนะครับโอเคแสดงว่าเราอาจจะต้องเนี่ยครับจุดที่มีไฟที่เป็นลูกตานะครับเห็นไหมครับนะครับจุดที่เป็นลูกไฟที่มีตาเดี๋ยวให้ดูนะครับมันเหลืออีกอันนึงเพื่อนๆเห็นไหมครับมันไม่เหมือนอันอื่นเลยเนี่ยครับตัวนี้เลยต้องแก้พัซเซิลนะเพื่อนๆเนี่ยครับเพื่อนๆต้องเลื่อนให้ได้อย่างนี้นะครับก็คือว่าจากไอ้เจ้าตัวเล็กเนี่ยครับที่เป็นชิ้นเดียวเนี่ยครับเพื่อนๆเนี่ยครับสำคัญคือที่เป็นแบบคู่นี้นะครับเพื่อนๆที่ผมจับอยู่เนี่ยครับเจ้าตัวนี้นะครับเนี่ยครับเจ้าตัวนี้เนี่ยอันนี้นะครับเพื่อนๆต้องวางชิดขอบให้มากที่สุดนะครับเนี่ยครับก็คือพยายามวางไว้ตรงขอบตรงด้านในนี้ให้มากที่สุดนะครับจะเอาอันชิ้นเดียวนี้เนี่ยครับมาวางไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับเนี่ยครับแล้วก็เอาไอ้2อันนี้ที่มันเชื่อมกันมาไว้ด้านในสุดตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยที่ผมจับอยู่ให้มันสลับตำแหน่งกันก็ได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆพยายามเอา2ชิ้นเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกให้อยู่ชิดมุมขวาด้านขวาให้มากที่สุดนะครับเพื่อนๆแล้วก็ส่วนไอ้เต้าอันชิ้นเดียวเนี่ยครับก็เนี่ยครับพยายามให้มันอยู่เกาะกลุ่มกันอย่างนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือชิ้นเดียวหมดที่ผมจับอยู่คือชิ้นเดียวหมดนะครับพยายามให้มันอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็อันล่างสุดตรงนี้ก็ได้นะครับอย่าเอาชิ้นเล็กชิ้นเดียวนี้นะครับมาไว้ล่างสุดตรงนี้ทั้งหมดนะครับเพื่อนๆ เพราะไม่งั้นแล้วอันที่เป็นอันคู่เนี่ยมันจะขยับไม่ได้นะครับมันจะไม่มีจุดช่องที่จะขยับมันได้นะครับเพื่อนๆพยายามเอาไอ้อันคู่อย่างที่ผมบอกนะครับให้อยู่ตรงขอบตรงนี้ให้มากที่สุดนะครับขอบด้านขวาเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยครับเนี่ยครับอันนี้ก็คืออันคู่แล้วก็อันนี้เอาอันคู่นะครับส่วนอันเดียวเพื่อนๆปรับง่ายกว่านะครับพยายามเอามาอยู่ตรงช่องที่เหลือนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถที่จะทำให้เนี่ยครับอันที่เราต้องการคืออันนี้นะครับเห็นไหมครับกลับมาได้แล้วเนี่ยนี่คือจุดประสงค์ที่เราต้องการนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไอ้เจ้าเครนตัวนี้มันเอามาทำอะไรเดี๋ยวผมขอดูหน่อยชิ้นแรกเนี่ยมันแตกหักนะครับมันมีปัญหามันน่าจะเปราะหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับมันเลยพังแต่ชิ้นนี้นี่น่าจะไม่แตกแล้วนะครับอุ้ยมันมีตัวอะไรอยู่ข้างในอ่ะอุ้ยเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับอุ้ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับ
ื่อนลงไปแล้วอ่ะโหเพื่อนๆ เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต้องกลับไปทางลิฟต์ทางเดิมนะครับเพื่อนๆ นี่ครับลิฟต์อยู่ตรงนี้เดี๋ยวลงลิฟต์ไปนะครับมีแต่คราบเลือดสกปรกแบบเยอะมากนะครับเกมนี้จะออกเมือกๆหน่อยนะครับเพื่อนๆ นี่ครับตรงนี้ก็คือช่องตรงนี้นะครับมีอะไรให้เราเห็นหรือเปล่าอันนี้คืออะไรอ่ะตรงเนี้ยอันนี้คืออะไรผมไม่รู้นะครับเดี๋ยวมาดูกันอ๋อมันเป็นแขนอะไรสักอย่างนะครับเป็นแขนให้จับอะไรสักอย่างอ๋อโอเคเดี๋ยวผมขอไปดูหน่อยนะครับมันคืออะไรอ่ะวังเวงมากน่ากลัวจริงๆบรรยากาศนี้แบบชวนขนลุกอุ้ยนี่ไงนี่ไงครับอ๋อมันอยู่ข้างบนต้องยกลงมานะครับอ๋อลงมาแล้วอุ้ยเป็นคนจริงๆด้วยอ่ะสยองมากลงไปดูกันนะครับเป็นตัวอะไรอ่ะหน้าตาแบบสยองมากเฮ้ยแล้วเข็นไปไหนอ่ะเดี๋ยวผมลองเข็นไปที่อุปกรณ์ที่ใกล้ที่สุดตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับตรงนี้เลยไม่รู้มันทำหน้าที่อะไรนะครับคนนี้นี่ครับอะไรอ่ะอันนี้เครื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยโอ้เพื่อนเขาเลือดท่วมเลยอ่ะดูเขาไม่ค่อยอยากจะอยู่ตรงนี้นะครับอุ้ยทรมานเขาเลยอ่ะเฮ้ยทำไงต่ออ่ะเห็นไปไหนอีกอ่ะโอ้ยสยองมากอ๋อนี่คือไปไม่ได้นะครับด้านนี้อ๋อสงสัยผมต้องไปสับรางใหม่เนี่ยครับสับรางใหม่ตรงนี้นะครับให้ไปตรงไหนอ่ะก็มานี่แล้วก็ทำมาให้เข้านี้หรออ๋อน่าจะเข้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนต้องไปสับรางใหม่นะครับเพื่อนๆสับรางตำแหน่งตรงนี้เนี่ยครับตรงนี้ครับเดี๋ยวต้องสับใหม่ไม่ให้มันเลี้ยวเข้าไปที่ห้องนั้นนะครับต้องให้มันเลี้ยวห้องนี้โอเคเนี่ยครับสับตรงนี้ครับ
อะไรอ่ะมันน่ากลัวมากเลยอ่ะสยองเหมือนเขาไม่ค่อยจะพอใจนะครับหรืออะไรสักอย่างนี่แหละผมไม่แน่ใจเหมือนกันก็คือเครื่องนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาสับรางกันหน่อยเนี่ยครับตำแหน่งที่เจ้านั่นอยู่นะครับเนี่ยครับเราต้องสับอย่างนี้โอเคเดี๋ยวลงไปข้างล่างเลยนะครับเกมนี้ภาพสวยมากนะครับเพื่อนๆบอกไว้เลยจินตนาการล้ำลึกมากทำให้ผมนึกถึงเกมนั่นนะครับที่เกี่ยวกับเอเลี่ยนนะครับเพื่อนๆที่เป็นจุดกำเนิดของเอเลี่ยนนะครับโอ้เพื่อนใจเย็นดิเหมือนดูทรมานมากเลยอ่ะเพื่อนๆดูดิครับดูเขาไม่ค่อยเอนจอยเท่าไหร่ไม่ทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาดูเครื่องนี้กันนะครับผมไม่รู้มันเอาไว้ทำอะไรยกอ๋อยกไปไว้ไหนนี่คืออะไรอ่ะเนี่ยครับเลื่อนมานี่เอ้ายกผิดยกผิดโทษทีเพื่อนมึนแน่เลยโยกไปโยกมาเฮ้ยมันคือตัวอะไรอ่ะเนี่ยครับแล้วก็กดใช้เลยนะครับมันก็จะเข้าเครื่องจักรให้คืออะไรอ่ะแล้วก็ออกนะครับผมขอดูหน่อยว่ามันคืออะไรอะไรอ่ะทิ้งนะครับโอ้เลือดสาดเลยอ่ะโอ้โอ้ผมเข้าใจแล้วนะครับอันนี้คือจุดที่แกะเจ้าหนี้ออกมาจากตัวนี้นะครับตัวกระดองที่มันใส่อ่ะเพื่อนเพื่อนโอ้โหโหดร้ายอ่ะจริงเดี๋ยวต้องเอาแขนเข้ามานะครับมาใส่อันนี้เนี่ยครับก็คืออุปกรณ์ตัวนี้โอ้โหดมากเนี่ยครับมาใส่ตรงนี้เพราะมันต้องใช้2คนในการเปิดนะครับประตูเปิดแล้วนะเดี๋ยวเราเข้าดูข้างในกันนะครับว่ามันคืออะไรนะครับมากเลยเกมนี้สุด
ร้างสรรค์งานศิลป์ดีมากนะครับไซไฟสุดๆเลยนะครับบรรยากาศแบบชวนขนลุกมากเลยทำให้ผมนึกถึง Dead Space เลยครับที่มันยิงซอมบี้ยิงเอเลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยครับสยองมากนี่ผมเดินนี่บางทีผมรู้สึกแบบกลัวเลยอะว่าจะต้องมีตัวอะไรโอ้ยทำไมตายเยอะขนาดเนี้ยโหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับที่นี่โอ้โหศพเยอะมากแต่ที่นี่มันเป็นดาวของเอเลี่ยนเนาะมันไม่มีแมลงวันนะครับเพื่อนๆโอ้โหโอ้โหเป็นซากพเนินเลยนะครับกองพเนินเลยอ่ะพี่บอกนะว่าเรารอดชีวิตคนเดียวอ่ะสุดเลยเยอะมากศพเยอะมากนี่คืออะไรอ่ะเดี๋ยวกำลังเอเลี่ยนเลยนะครับกำลังเอเลี่ยนชัดๆสวมเข้ามาเหรออ๋อสวมเข้าด้วยกันเฮ้ยเหมือนอาวุธป่ะหรือว่าหมวกกันน็อกอ๋อให้ไปใส่ตรงนู้นนะครับสวมเข้าไปอุ๊ยอะไรโผล่ขึ้นมาคืออะไรอ่ะเหมือนสมองเลยแฮะโอ้เกมนี้แย่ๆหยุ่นๆหน่อยครับเหมือนเป็นเลือดเป็นเครื่องในเป็นอะไรประมาณนี้เลยอ่ะนี่ค่อนข้างจะแบบแหวะมากเลยอ่ะนี่ครับเหมือนลังเอเลี่ยนจริงๆด้วยลังใหญ่มากโอ้ได้ยินเสียงเหมือนเสียงหัวใจเลยเนี่ยครับคนตายเยอะมากไม่รู้ที่นี่เกิดอะไรขึ้นคนเสียชีวิตเยอะจริงๆนะครับเยอะมากเลยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยเหมือนอาวุธปืนเลยครับอะไรอ่ะอาวุธปืนเป็นอาวุธปืนนะครับโอ้อะไรอ่ะยิงแค่เนี้ยอ
เอาให้ปืนมาทำไมเนี่ยงงเอามายิงอันนี้เหรอครับงงอ่ะอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะนี่คือแท่นพลังงานแน่ๆเลยครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนี่คืออะไรนึกว่ามันจะเสียบกับอันนี้ซะอีกโอ้ใช่จริงๆด้วยนะครับเพราะว่านี่มันแปลกๆนั่นอะไรอ่ะมาเก็บเกี่ยวอะไรสักอย่างเลยเจ้าแท่งนี้นะครับที่เราจะต้องเอาไปครอบกับไอตัวที่มันเหาะได้เมื่อกี้อ่ะนี่ตัวอะไรอ่ะอุ้ยยิงได้ด้วยอ่ะทำลายมันได้วิ่งตัวนี้เป็นพิษนะครับเดี๋ยวผมต้องบังคับเจ้านี่ให้มาครอบอันนี้อีกรอบนึงนะครับเนี่ยครับเลยอันนี้ก่อนเนี่ยครับบังคับครอบมันแล้วก็ให้มันไปเสียบกับตัวข้างบนนะครับเนี่ยเปิดแล้วเปิดแล้วนะครับนี่ครับตัวบังคับอีกอันนึงนะครับโอ้เดี๋ยวต้องไปหาอีกอันนึงอ่ะเพื่อนๆเห็นไหมครับมันมีอีกอันนึงมีทั้งหมดเหมือนจะ3อันนะนี่แท่นบังคับใหม่นะครับจะรู้ได้ไงว่าปิดไปด้านไหนเนี่ยด้านซ้ายหรือด้านขวาทำสูงส่งมากเลยอ่ะเดี๋ยวผมต้องไปหาแท่นนั้นต่อนะครับอันนี้ด้านนอกอีกจุดหนึ่งเนี่ยครับเดี๋ยวผมไปหาแท่นนั้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้ปืนเนี่ยจ่อมันนะครับแล้วก็เปิดมันออกมาโอเคต้องหาให้เจอนะครับแท่นนั้นนี้หรือเปล่าอ๋อใช่จริงๆด้วยนะครับเนี่ยเล็งยากต้องรออีกครับอะไรอ่ะเล็งยากไม่ต้องกดเล็งเลยนะครับผมมัวแต่กดเล็งเมื่อกี้มันเลยไม่เข้าเจ้านี่อีกแล้วไอ้หัวใสๆเรืองแสงพวกนี้นี่ยิงมันได้นะครับควันที่มันพ่นมานี่อันตรายนะครับมันเพิ่งจะไปเดินชนนะครับมันแบกไปนู่นละเนี่ยครับเดี๋ยวผมต้องไปที่เดิมเลยก็คือไปเปิดระบบอีกอันนึงเนี่ยเจ้านี่นะครับมันเรายิงมันได้นะ
ดินชนนะครับนะครับแล้วเรามาที่นี่ต่อเลยมาควบคุมตรงนี้ต่อนะครับเอาลงมานะครับแล้วก็ไปด้านซ้ายนี่ครับให้มันสวมไปแล้วก็ให้ยกขึ้นไปบนแท่นนั้นนะครับเนี่ยครับน่าจะเป็นช่องสุดท้ายแล้วนะเนี่ยครับให้มันเสียบเข้าไปเหมือนเป็นแบตเตอรี่พลังงานหรือเปล่าเนี่ยครับอันนี้ก็ขึ้นมาแล้วเราก็ไปควบคุมอีกอันนึงไม่รู้อะไรเปิดเครื่องนะครับผมไม่รู้เลยว่านี่คืออะไรนี่เหมือนสมองเลยอ่ะเหมือนมากเลยเหมือนลูกเมดัลล่านะครับวันเข้าโลมเจ็บเพราะเล่าโลมเหมือนอุ้ยขาดระเบิดโหโหอีเป็นเมือกเหนียวเลยอะอะไรอะอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นนะน้ำที่อยู่ในแท่งนั้นนะครับที่เราเสียบเหมือนเป็นแท่งพลังงานเข้าไปครับตรงเสาใหญ่อ่ะมันระเบิดนะครับเพื่อนๆแล้วมันมีน้ำอะไรไหลลงมาไม่รู้อ่ะสยองมากเลยเอ้าแล้วมาอยู่ๆเรามาถึงอยู่ตรงนี้ตัวแท่งเสียบนั้นหายไปแล้วอะแล้วอะไรเสียบท้องเราอยู่น่ะแท่งเหมือนกุญแจที่ติดอยู่ที่มือด้านซ้ายครับมันไม่มีแล้วนะอุ้ยไข่หรือเปล่านะเอเลี่ยนเอ้านี่ศพคนน่ะเนี่ยอีกละปริศนาเยอะมากเลยนะครับเกมนี้เนี่ยผมว่าสายสะดือแน่เลยที่เสียบอยู่ที่ตัวเนี่ยครับเส้นนี้เนี่ยเหมือนเอาไว้เลี้ยงสารอาหารที่ตัวเราโอ้โหเสียบเข้าหน้าอกเลยอะดึงออกจะตายไหมเนี่ยเรียบเลยอ่ะนี่มันหนังซอมบี้นะเนี่ยโอ้โหเนี่ยเราไม่ใช่คนเดียวนะครับที่อยู่ในเนี่ยครับเหมือนเป็นลังไหมอ่ะที่ห่อตัวเราอยู่นะครับเยอะมากมีเด็กด้วยผมว่าน่าจะเป็นเด็กแน่เลยอันเล็กๆนะครับส่วนอันใหญ่น่าจะเป็นผู้ใหญ่โอ้ตายคารังก็มีโอ้ศพเยอะมากเลยอ่ะกระดูกสันหลังแปลกมากเลยนะครับมันเป็นเอเลี่ยนอ่ะเนี่ยกระดูกตรงต้นคอมันไม่ใหญ่ขนาดนี้นะครับของมนุษย์นี่กระดูกต้นคอใหญ่มากเนี่ยครับกระดูกสันหลังด้านหลังนี่เหมือนเรานะตรงพวกลัมบ้าพวกท็อกซิกอะไรเงี้ยครับพวกทอราซิกเหมือนกันแต่เซอร์วิคอลนี่ตรงกระดูกที่คอนี้ไม่เหมือนนะครับมีสแคปูล่าเหมือนกันเลยโอ้โหแล้วเดินไปไหนแล้วเนี่ยเขาออกแบบมาโอเคนะผมว่าใช้ได้สรีระคนที่นี่มันเอเลี่ยนเนาะมันไม่น่าจะมีแมลงวันนะครับเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆโอ้โหศพคนเยอะจริงๆแล้วไปไหนเนี่ยอ
ไปไหนเนี่ยเพื่อนโอ้โหไปทางไหนก็มีแต่ศพคนเยอะมากเลยนะครับเกมนี้บรรยากาศนี่ชวนขนลุกจริงบอกไว้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่กลัวเรื่องเนี่ยครับที่ว่าอะไรที่มันเซอร์ไพรส์เนี่ยรับรองได้เลยว่าเกมนี้เนี่ยเหมาะมากนะครับนี่มันยานอวกาศนี่ใช่จริงๆด้วยยานลำเริ่มเลยอ่ะหรือไม่ก็เป็นอาคารขนาดใหญ่นะครับอันนี้ผมกำลังเดินหาทางออกอยู่นะเพื่อนๆนี่อะไรอ่ะอุ้ยอย่าบอกว่าเป็นถังหรืออะไรของสิ่งมีชีวิตนะครับสยองมากเลยอ่ะเบื้อมเลยสุดเลยอ่ะเยอะมากหมายถึงซากปรักหักพังนะครับนี่อะไรอ่ะให้เดินไปไหนอ่ะเนี่ยเดินมาตามทางเรื่อยๆนะครับเนี่ยเจอแต่ศพคนเต็มไปหมดเลยอ่ะอุ๊ยได้ยินเสียงอะไรอ่ะโอ้มีแต่ความแห้งแล้งนะครับนั่นยานอวกาศแน่ๆเลยหรือไม่ก็เป็นวิหารขนาดใหญ่นะครับเพื่อนๆเข้าไปไม่ได้อ่ะเข้าไปไม่ได้ช่องนี้ก็เข้าไม่ได้แล้วไม่มีใครรอดชีวิตเลยเหรอเนี่ยมีแต่เราคนเดียวอ๋อนี่วิหารตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลองดูว่าเข้าไปได้ไหมแต่มันน่าจะเป็นอย่างที่บอกเลยครับเหมือนยานอวกาศขนาดใหญ่เลยอะนี่คืออะไรอะเกมนี้กระโดดไม่ได้อะกระโดดไม่ได้นะครับไม่ไปไหนเนี่ยโหข้างในน่าจะเป็นนั่นนะครับเป็นบ้านเป็นอะไรแน่ๆเลยหลังใหญ่มากเดี๋ยวไปสำรวจกันดูก่อนใหญ่มากเลยอ่ะเดี๋ยวหาประตูทางเข้าก่อนนะครับตรงนี้มีแสงอ้อนี่ไงน่าจะเป็นทางเข้าเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับมันมีแสงอยู่อ่ะสยองมากเข้ามาลึกแล้วนะเนี่ยเจออะไรบ้างอ่ะไม่เจออะไรเลยอ่ะมีแสงไฟตรงนี้นะครับอารยธรรมนี้สุดๆเลยเอ้าไปไหนดีอ่ะด้านนี้อุ้ยอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะโหเหมือนเอเลี่ยนเลยอ่ะห่างยาวมาก
โดนจับได้นี่โดนฆ่าแน่เลยอ่ะโอ้โหมีทางไปทางเดียวอีกเนี่ยอะไรอ่ะมันไล่ผมแน่เลยไล่ล่าแน่ๆเลยอ่ะดูแล้วเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะยังเปิดไม่ได้นะครับก็ยังเปิดไม่ได้ต้องมาเอาของมาใส่แน่ๆเลยอ่ะผมว่าโอ้เสียงไม่น่าไว้ใจเลยเกมนี้แบบอาร์ตมากเลยนะครับเพื่อนๆออกแบบเลเวลออกแบบแผนที่ตัวละครอะไรได้ดีมากเลยครับนี่ก็เปิดไม่ได้อีกโอ้ต้องไปหาของอะไรมาอุ๊ยสำรวจเขาเหรออ๋อที่มือเขาถืออะไรอยู่นะครับแกนพลังงานเหรอเสียบเข้าไปโอ้โหเทคโนโลยีนี้ขั้นสูงมากเลยครับปิดสิปิดหน่อยเป็นเหมือนกุญแจนะครับประตูเหมือนเปิดแล้วนะได้ยินเสียงมันเปิดอะไรผมยังไม่รู้เลยเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงมันเปิดใกล้แถวนี้ปะแกเสียบอีกอะอะไรอ่ะลิฟต์เป็นลิฟต์นะครับขึ้นมาทำอะไรเนี่ยอุ้ยโอ้โหเจ้านี่อีกแล้วเดี๋ยวคงต้องได้เจอกับมันแน่ๆเลยเพื่อนๆนะไม่มีอาวุธด้วยเอากุญแจฟาดมันไงส่วนใหญ่ต้องไปทางที่เจอศัตรูนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเลยอะไรอ่ะบังคับอะไรได้เนี่ยเชื่อมทางโอ้โหนี่ก็คือหยุดเชื่อมหรอเชื่อมทางนะครับโอ้โหอ
ให้มันพอดีกันไดเปิดยากนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวมันดูแปลกพยายามให้มันมาตรงให้ได้เพื่อนๆต้องฟังเสียงนะครับเสียงตัวล็อกมันอยู่ด้านนี้เนี่ยครับเสียงตัวล็อกมันได้แล้วนะครับต้องฟังเสียงตัวล็อกนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับอะไรอ่ะอ๋อตรงด้านนี้นะครับถอยหน่อยนะเพื่อนมือเราไม่มีตัวเสียบนั้นเนี่ยครับเดี๋ยวต้องไปหาตัวเสียบมาอันนี้เป็นทางเชื่อมมานะครับส่งเทียบเลยเนี่ยส่งเทียบเลยไปไม่ได้นะครับส่งก็ว่าแล้วว่าศพเยอะมากเลยน่าจะไปไม่ได้จะมีแค่3ทางนะครับโอเคเดี๋ยวนี้มาเชื่อมกันโอ้โหใบพัดโอ้โหเจ้านี่อีกแล้วเจอมาเล่นงานไหมเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนดูนะครับต้องไปแก้ล็อกอีกอ่ะอ
ส่วนใหญ่ก็ไปทางที่เอเลี่ยนมันเดินนะครับหมายถึงว่าเจ้าตัวแปลกๆที่เหมือนจิ้งจกเนี่ยครับเกมมันจะบังคับให้เราเดินไปที่นี่ที่ไหนอะโหให้หยุดใบพัดหยุดแล้วอะมี3ใบพัดเลยอะใหญ่มากเหมือนเป็นท่อระบายอากาศปะยี่แต่มันใช้พลังงานแบบเหมือนเป็นพวกน้ำมันน้ำเมือกอะไรเงี้ยเพื่อนๆจะอ้วกอุ๊ยโดนจนได้ว่าแล้วเล่นงานเราจริงๆด้วยนะครับว่าแล้วตายไหมเนี่ยเอ้าเจอปืนใช้ได้หรอยังไงมันรวมร่างกับเราหรอเนี่ยครับเหมือนเดิมเลยตัวเปิดประตูด้านนี้มันจะมีประตูให้เราเปิดนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าตรงไหนอันนี้ทางเดิมนะครับที่ออกมาเฮ้หรือยังไม่ได้สำรวจตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับต้องหาประตูนะครับมันเหมือนเป็นตัวล็อกนะครับให้มันเชื่อมติดกันเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงว่าตรงไหนนะครับเนี่ยครับเจอเหมือนเป็นช่องเสียบตรงนี้นะครับอ๋อนี่เสียบกุญแจที่นึงนะครับเพื่อนๆให้ฟังเสียงคลิกนะครับเนี่ยครับเสียงคลิกนะครับเราก็มาด้านนี้เนี่ยครับแล้วเราก็คลิกมันล็อกมันให้ได้นะครับเนี่ยครับล็อกให้ได้แล้วฟังเสียงคลิกนะครับคลิกอยู่ข้างบนนะครับเราต้องหมุนมันไปล็อกมันข้างบนได้เนี่ยเดี๋ยวฟังเสียงคลิกคลิกอยู่ด้านขวานี่นะครับเพื่อนเนี่ยครับล็อกเรียบร้อยนะครับแล้วก็ฟังเสียงคลิกแล้วก็ให้อยู่ข้างบนสุดเนี่ยครับแล้วก็กดเรียบร้อยนะครับนี่ครับเราได้เหมือนเป็นอัญมณีนะครับเพื่อนๆได้อัญมณีมาเพิ่มอันนี้เป็นลิฟต์เดี๋ยวต้องหาจุดที่ว่าเราจะต้องไปอีกนะครับ
เพราะผมไม่แน่ใจว่ามันต้องไปทางไหนดีเมื่อกี้กุญแจเราได้ไอ้ตัวอัญมณีมา2อันแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวลองดูว่าลงข้างล่างหรือเปล่าไปดูก่อนนะครับเป็นลิฟต์นะครับเอามือสอดเข้าไปแต่มือข้างซ้ายเรามันไม่มีไอ้นั่นเนาะเหมือนเป็นกุญแจเสียบอะครับไม่มีอ้อนี่ไงเจอแล้วเนี่ยครับเนี่ยด้านนี้ไงที่ผมอยากได้อันนี้นะครับอ๋อมันอยู่ตรงนี้นี่เองเป็นกุญแจนะครับเสียบเอาไว้อันนี้ไว้เปิดประตูแน่เลยใช่จริงๆด้วยไว้เปิดประตูตรงนี้นะครับโอเคก็เสียบกุญแจนะครับเดี๋ยวเอาอัญมณีอีกอันหนึ่งอันนี้อ๋ออันนี้มันไม่หมุนนะครับอันนี้ง่ายเห็นไหมครับให้ตรงร่องและอัญมณีเห็นไหมครับอัญมณีมันตรงกับเราละนี่เราได้มาอีกอันแล้วนะครับโอเคผ่านอีกอันหนึ่งอันนี้ง่ายนะครับเนี่ยครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะต้องสอดมือเข้าไปอ่ะเพราะว่าตอนแรกที่ผมมานี่ผมยังไม่มีกุญแจเนี่ยครับด้านซ้ายทำอะไรนะเอาศพออกป่ะอ๋อล้างเฮ้ยเดี๋ยวล้างตรงนี้ดีกว่าเนี่ยครับโอ้น้ำย่อยอ่ะมันสลายศพอ่ะเพื่อนๆย่อยหืมที่บอกว่าเราต้องเอาไอ้นี่ฆ่าโอเคศพออกไปแล้วนะครับฆ่าเจ้านั่นแน่เลยหรือว่าไม่เกี่ยวเฮ้ยสยองมากเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อด้านที่เป็นศพตรงนั้นนะครับเพราะผมยังไม่ได้ไปด้านนั้นเลยเนี่ยครับด้านนี้เดินไปได้แล้วนะครับอุ้ยดูดีมันย่อยซะแบบเป็นกรดอะกรดแบบรุนแรงด้วยยังขาดอัญมณีอีกเม็ดนึงนะครับเพื่อนๆนี่ไงเจอแล้วอัญมณีอีกเม็ดนึงเนี่ยครับกุญแจง่ายหรือยากอ๋อต้องฟังเสียงคลิกนะครับได้ยินเสียงแล้วนะครับเสียงคลิกอยู่ด้านนี้โอ้โหกดยากต้องรอจังหวะนิดนึงนะครับเนี่ยครับล็อกให้ได้ก็ฟังเสียงคลิกนะครับนี่ได้แล้วโอเคมันอยู่ด้านล่างนะครับเสียงคลิกอยู่ด้านล่างได้แล้วนะครับ
แล้วทีนี้เราก็ต้องหมุนให้ตรงกลางเนี่ยครับเห็นไหมครับอัญมณีเราจะได้เสียบเข้ามาติดที่กุญแจนะครับโอเคได้ครบแล้วนะครับอัญมณีทั้ง4อันเลยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปที่ไอ้เจ้าหัวลูกตุ้มนั่นเลยต้องฟังเสียงคลิกหน่อยนะครับเพื่อนๆกุญแจมันถึงจะเปิดได้เมื่อกี้ผมนึกว่าเสียงคลิกมันอยู่ด้านล่างนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะเดี๋ยวลองดูด้านนี้นะครับว่าใช่หรือเปล่าไอ้ที่เป็นหัวลูกตุ้มอะครับเพื่อนๆน่าจะไม่ใช่ทางนี้อ๋อนี่หัวลูกตุ้มเก่านะครับที่มันเสียหายไปแล้วโอเคเดี๋ยวถ้าถึงลูกตุ้มแล้วเดี๋ยวมาว่ากันนะครับเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวลงลิฟต์มาข้างล่างนี้นะครับตุ้มดอกไม้เนี่ยครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราต้องมาใส่ตรงนี้นะครับกุญแจที่เราได้มาครบทั้ง4อันแล้วครับอ๋อมันเลื่อนมาด้านนี้โอเคได้นะครับเพื่อนๆก็เปิดเครื่องเจ้าหนี้นะครับได้ละเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งนั้นเลยอ่ะสายเนี่ยไว้ต่ออะไรเนี่ยนี่อะไรอ่ะหัวใจเลยอ่ะอุ๊ยคนคนรอดชีวิตนะครับอะไรอ่ะอยู่ในรูปเนี่ยครับอยู่ในเหมือนดอกไม้เนี้ยที่ผมบอกตุ้มๆเนี่ยครับอุ๊ยอยู่ๆก็ตายอะไรอ่ะตายแล้วเหรอของเขาอะอยู่ก็ออกมาแล้วก็ตายนะครับแปลกทำอะไรไม่ได้แล้วอะเอ้ายังไงอะงงตายนะครับเออไปไหนต่อเนี่ยไปทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับอ
คนะครับเพื่อนๆสำหรับเกมส์โคนนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันยาวนะครับเดี๋ยวไงผมจะพาเพื่อนๆไปผจญภัยในอวกาศนี้อีกนะครับในรังของเจ้าเอเลี่ยนบ้านของเอเลี่ยนนี่แหละครับก็ยังไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องจริงๆมันคือยังไงนะครับเพราะว่าอยู่ๆเราก็ออกมานี่เจอแต่ศพคนเพียบเลยศพหมายถึงศพพรรคพวกเราครับที่เป็นเอเลี่ยนด้วยกันตายเยอะมากก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อนะครับก็เมื่อกี้ก็เปิดเจ้าดอกบัวที่ว่าเหมือนเป็นตุ่มๆเนี่ยครับที่เป็นรูปดอกไม้เปิดออกมาอันนึงอ้าวมีคนออกมาแล้วก็ดันตายซะแล้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยคนนี้ครับตายแล้วผมก็เลยงงเลยคือยังไงเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะครับในคลิปหน้าว่าจะสามารถไปไหนต่อได้อีกไหมนะครับและจะไปเจออะไรอีกนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมมาโมชแนลยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับและติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับมาโมชแนลขอบคุณมากนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ